สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys ไทยนะคะวันนี้พี่จะมารีวิวการทำเครื่องประดับให้น้องตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองนะคะโดยนางแบบของเราวันนี้เป็นน้องตุ๊กตาบาร์บี้หน้าตาหุ่นเซ็กซี่สดใสหวานมากๆเลยนี่ก็คือนางแบบของเรานั่นเองเห็นไหมแล้ววันนี้เราจะมาทำเป็นกำไรข้อมือกับสร้อยคอให้น้องตุ๊กตาโดยอุปกรณ์เนี่ยก็มีเป็นแผงสำหรับวางลูกปัดนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นแผงแล้วก็แบบมีรูเต็มเลยรูเต็มไปหมดเลยแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องใช้จริงๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นบรรดาลูกปัดสีสันต่างๆตามที่เราต้องการเลยมีลูกปัดอันไหนก็ใช้สีนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็มีกาวเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรมากเลยขั้นตอนเนี่ยมันง่ายมากๆเดี๋ยวพี่จะมาค่อยๆทำทีละขั้นทีละตอนให้น้องๆได้ดูกันเนาะอย่างที่เห็นว่าไอ้เจ้าลายลูกปัดอันนี้นะคะมันเป็นคล้ายๆตะข่ายไว้สำหรับวางลูกปัดเราก็สามารถ create แบบลวดลายที่เราจะทำได้ใช่ไหมนี่สมมติว่าพี่อยากทำให้อยากทำเครื่องประดับเป็นสร้อยคอสีน้ำเงินอะไรแบบนี้เนาะพี่ก็จะทำแบบนี้เลยเอาลูกปัดมาทีละอันอันนี้ดีไหมดูเป็นแบบคริสตัลเป็นเพชรสีน้ำเงินอะไรแบบนี้เนาะสีสันสวยงามมากเราก็จะวางมันลงไปในแถบนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เป็นสร้อยคอเดี๋ยวเราก็วัดขนาดว่าขนาดไหนนะมันน่าจะพอดีกับน้องตุ๊กตาบาร์บี้ของเรานี่เดี๋ยวอันนี้จะเป็นตัว G ละกันเนาะเดี๋ยวจะมีตัว G 1 อันนี่ประมาณนี้พอได้ไหมหรือว่ามันจะเล็กไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะอันนี้ทำเป็นสร้อยก่อนลองวางไปก่อนละกันแบบนี้เก๋ไหมเป็นสร้อยคอแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอนะคะนี่วางเป็นตัวจี้ลงไป1เม็ดก็สวยแล้วนะหรือว่าจะ2เม็ดดีล่ะแบบนี้ได้ไหมคิดว่าไงกันคะแต่พี่ว่ามันยังเล็กไปนะอาจจะต้องต่อขึ้นไปอีกสักแฉกหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาสีฟ้ามาเพิ่มนะคะจากนั้นเนี่ยนะเราก็เอาเต้าลูกปัดสีฟ้าเนี่ยเติมเต็มมันนะคะให้เป็นสร้อยคอกลมๆน่ารักน่ารักนี่น่ารักมากเลยตรงนี้ยังมีอีก2ช่องว่างอยู่นะคะแล้วก็เรามีจี้เป็นสีน้ำเงินอุ้ยสวยดีเนาะแบบนี้หรือว่าจะทำเป็นจี้ให้ใหญ่กว่านี้ดีล่ะหรือถ้าใครไม่ชอบมีจี้ก็เอาออกได้นะคะแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเอาลองทำเป็นเครื่องประดับอีกสักอันหนึ่งนอกจากสร้อยคอแล้วเราก็อยากให้น้องบาร์บี้เนี่ยมีสร้อยข้อมือด้วยเดี๋ยวลองทำเป็นสร้อยข้อมือกลมๆนะคะให้มันติดกันนี่ประมาณนี้น่าจะพอได้อยู่เนาะเราเว้นระยะให้มันเวลาทากาวนั่นเองนะคะเราค่อยมาติดกันทีเดียวอันดับแรกเราก็เอากาวเนี่ยหยดลงไปเลยกาวน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะเน้นกาวที่สีแบบจางเนาะมองไม่เห็นนะไม่มีสีเราก็จะให้มันคงรูปอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่ง ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับกาวที่เป็นกาวน้ำไหลหนืดๆแล้วกว่าเจ้าลูกปัดมันจะคงที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยคิดว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ทิ้งไว้เลยเนาะเราไปทำอย่างอื่นทำอะไรเล่นเกมดูละครดูการ์ตูนอะไรก็ได้นะคะพอทิ้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงแล้วใช่ไหมมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเราเว้นที่ไว้เนี่ยนะเพื่อว่าเวลาใส่มันจะได้ง่ายด้วยแล้วเราค่อยติดกาวให้มันดูสนิทมากยิ่งขึ้นหรือเกิดเราเบื่ออะไรเงี้ยไม่ต้องติดกาวก็ได้นะคะเราก็ดึงออกมาได้ง่ายกว่านั่นเองเอาไปใส่กับตัวตุ๊กตาตัวอื่นได้ด้วยหรือถ้าใครชอบแบบว่าเฮ้ยมันน่ารักมากเลยเราก็ติดกาวไปเลยจะได้ดูแบบปราณีตยิ่งขึ้นนี่แบบนี้นี่เองนะคะน่ารักไหมดูสิดูเก๋ขึ้นมาทันใดเลยน่ารักดีเนาะนี่น่ารักดีมีรูนิดนึงนะคะอาจจะเติมกาวแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ก็จะดูเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นรู้สึกว่าสีเนี่ยเข้ากันกับชุดมากเลยนะเนี่ยมันให้อารมณ์แบบดูสว่างสว่างส่วนสร้อยคอก็อย่างที่คิดว่าไม่มีผิดเนาะต้องเพิ่มขนาดนิดนึงก็ถึงจะพอดีตอนนี้ก็พอดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ได้อย่างง่ายมากเลยเพราะเราเว้นช่องเอาไว้ให้แล้วนี่เป็นช่องอันนี้นะคะเปิดได้ง้างได้ถ้าใครไม่ชอบมองว่ามันดูแบบเกะกะแล้วก็ใช้กาวปิดเข้าไปก็ได้เนาะอันนี้รู้สึกเริ่มรู้สึกว่าน้องบาร์บี้มีความเยอะแล้วนะคะดูสิไหนจะแบบกำไลก็สีหนึ่งสีสร้อยคอก็เป็นอีกสีหนึ่งโอ้โหอะไรมันจะฟุ้งเฟ้อมุ้งมิ้งอะไรขนาดนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยเนาะวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ